ือความจริงต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันเลวร้ายทั้งที่มากระบวนการเนื้อหาครับมันมีที่มาที่ในขณะที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎกติกาสูงสุดของประเทศเนี่ยแต่คนที่ได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเห็นว่าควรจะเขียนกฎกติกาอย่างไรเนี่ยกลับถูกปิดกั้นไม่ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้แต่ว่าถูกเขียนโดยกลุ่มคสช.ที่เป็นรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารณเวลานั้นนะครับแล้วเขาก็พูดชัดถึงเจตนาว่าเขาต้องการเขียนเพื่อพวกพ้องตนเองถึงขั้นที่ว่ารัฐมนตรียุติธรรมนะครับเคยพูดไว้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อเรามันก็มีที่มาที่ไม่ได้เป็นการตั้งแต่ต้นแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมทีนี้พอมาพูดถึงกระบวนการเนี่ยกระบวนการก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าหลายคนที่สนับสนุนรัฐมนตรี60เนี่ยมักจะอ้างว่ารัฐมนตรี60เนี่ยผ่านประชามติมาซึ่งในข้อเท็จจริงก็ผ่านจริงนะครับในปี59แต่มันไม่ได้เป็นประชามติที่เสรีและเป็นธรรมนะครับเป็นประชามติที่ไม่ได้เปิดให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสามารถถกเถียงหรือว่ารณรงค์ได้อย่างเท่าเทียมกันถ้าเราจำได้เนี่ยเราจะได้รับเอกสารจากกกต.ชุดนึงที่บ้านที่พูดถึงแค่ข้อดีของรัฐธรรมนูญแต่ฝ่ายที่ออกไปรณรงค์คัดค้านเนี่ยหลายคนถูกจับกลุ่มถูกดำเนินคดีนะครับเพราะมันก็ไม่ได้เป็นประชามติที่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยยังไม่นับประเด็นปัญหาคำถามพ่วงเข้าไปใช่คำถามพ่วงนี่ก็สร้างมาปัญหาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะใช่ไหมที่สว.มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรี5ปีเนี่ยใช่อันนี้ก็ผิดหลักเหมือนกันครับเพราะว่าธรรมดาเวลาจัดประชามติสำคัญแบบนี้เนี่ยคำถามมันต้องตรงไปตรงมาและไม่ชี้นำแต่ถ้าเราจำได้เนี่ยเขาไม่ได้ถามตรงไปตรงมานะครับว่าคุณเอาไหมสว.ที่คสช.แต่งตั้งไม่เลือกนายกเขาถามผมจำได้เลยเขาถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าเพื่อให้การไปรูปประเทศมีความต่อเนื่องเห็นชอบว่าควรจะมีสภามาร่วมกันหรือว่าประชุมร่วมของรัฐสภามาโหวตเลือกนายกซึ่งคนที่ไม่ได้ติดตามการเมืองอย่างละเอียดเนี่ยก็จะสับสนนะครับแล้วมันก็มีความชี้นำมากด้วยเหมือนกับว่าถ้าเราโหวตคัดค้านคือเราไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปประเทศและยังไม่พอนะก็คือลากไอ้กระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่ทีแรกตั้งแต่ปีแรกบอกเดี๋ยวปีนี้ก็มีรัฐธรรมนูญเลือกตั้งใหม่ละลากไปเรื่อยๆจนคนต้องไปกาจะได้ไปสักทีคือไม่ใช้เป็นเงื่อนไขไงว่าถ้าไม่ปล่อยให้ผ่านเนี่ยก็จะล่าช้าไปอีกเพราะฉะนั้นล่าบวรศักดิ์ก็ตกไปถูกป่ะยิงเขาตกเฉยอันนั้นเพราะเขาอยากอยู่ยาวแล้วก็ใช้วาทกรรมว่ารับไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ทีหลังและสุดท้ายอันที่3คือเนื้อหานี่ตรงไหนฮะใช่ครับคือเนื้อหาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเลวร้ายที่มันสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผมมองว่าเนื้อหาเนี่ยเขาจะมีปัญหา2อย่างอย่างแรกคือความตกหล่นบกพร่องในเชิงประชาธิปไตยนะครับคือรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องทำสองอย่างอย่างแรกคือต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนครับอันนี้เราเห็นว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมีการลิดรอนหรือว่ามีความถดถอยในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับอย่างสิทธิเสรีภาพบางอย่างที่เคยถูกเขียนไว้อย่างเช่นสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเนี่ยตอนนี้เขียนแค่ว่าเป็นบริการสาธารณสุขเฉยๆไม่ได้เขียนว่ามีคุณภาพและได้มาตรฐานครับก็อาจจะสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านสาธารณสุขปัจจุบันอยู่ด้วยนะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมีการไปเขียนในมาตรา25นะครับที่บอกว่าถ้ารัฐจะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยไปเพิ่มข้ออ้างเรื่องของความมั่นคงและก็ความสงบสุขเรียบร้อยซึ่งก็เป็น2คำที่มักจะถูกผูกขาดการตีความโดยกองทัพและก็ฝ่ายที่สนับสนุนคสช.นอกจากความตกลงบกพร่องเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยอีกปัญหานึงใหญ่มากของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยคือมีการขยายกลไกหรือว่าองค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งให้มีอำนาจเยอะขึ้นและสามารถขัดเจตนารมณ์ของเสียงส่วนใหญ่ของประเทศได้อันนี้อาจจะหมายถึงองค์กรอิสระอะไรพวกนี้ความจริงผมหมายถึง3กลไกนะกลไกแรกเนี่ยคือวุฒิสภาเป็นที่ชัดมากว่าวุฒิสภาในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีอำนาจสูงมากนะครับมีอำนาจเลือกนายกมีอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระมีอำนาจแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจร่วมโหวตกฎหมายปฏิรูปประเทศมีอำนาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ในขณะที่อำนาจสูงขนาดนี้เนี่ยกับมีที่มาที่ด้อยมากในความยึดโยงกับประชาชนแต่ว่าเป็น250คนที่พูดง่ายคือคสช.จิ้มนะครับมีคณะกรรมการสรรหาตั้งขึ้นมา10คน3ใน10คนนั้นเลือกพี่น้องตัวเองมาเป็นสว.ผมเรียกว่าพรรคประยุทธ์พรรคประยุทธ์ครับพรรคประยุทธ์ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันมีกลไกของวุฒิสภาที่ผมว่าเป็นรูปธรรมที่สุดของการสืบทอดอำนาจแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยศาลรัฐมนูญองค์กรอิสระหลายคนก็ตั้งคำถามถึงความเป็นกลางเพราะว่าถ้าคุณจะมานั่งเป็นตุลาการศาลรัฐมนูญหรือว่ากรรมการกกต.ปปช.ได้เนี่ยคุณต้องถูกรับรองโดยสว250คนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอาวุธหรือว่าเครื่องมือกลไกที่2ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าเหมือนกับมีอำนาจสูงมากแล้วก็มีความยึดโยงในเชิงที่มาเนี่ยก็ฝ่ายคสช.ส่วนกลไกสุดท้ายซึ่งอันนี้เป็นกลไกที่ผมว่าเป็นอาวุธลับที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือมันมีการเขียนไว้มันจริงคุณบรรยงพงพาณิชย์พูดไว้ดีมากแกบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่ถ้าทำตามก็พังไม่ทำตามก็ผิดครับทำตามก็พังก็หมายความว่าโอเคแหละเราประเทศส่วนใหญ่เขาไม่ทำกันแล้วเพราะว่าโลกมันมีความผันผวนเยอะมากแต่สิ่งที่มันอันตรายกว่าคือถ้ารัฐบาลไหนก็ตามเกิดไม่เดินตามนโยบายเป๊ะๆเนี่ยสามารถถูกลงโทษได้สูงสุดเนี่ยสำหรับรัฐมนตรีเนี่ยคือจำคุก10ปีซึ่งแน่นอนตอนนี้ไม่ได้ถูกหยิบยกมาใช้เพราะว่าเขาไม่ลงโทษตัวเอง
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลมาจากอีกขั้วนึงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่อาจจะถูกหยิบยกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นมันมีอาวุธอันตรายอยู่3อย่างซึ่งถ้าดูข้อเสนอการแก้ไขรายมาตราของคุณไพบูลย์หรือแม้กระทั่งของพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้แตะที่ตัวอาวุธเหล่านี้สักเท่าไหร่ผมคิดว่าเหตุผลนึงที่มันทำให้ประชาชนบางกลุ่มจะเรียกว่าอนุรักษนิยมหรืออะไรก็ว่าที่ยังไม่เชื่อในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากวาทกรรมช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาที่พยายามจะปลูกฝังว่านักการเมืองเนี่ยเป็นคนเลวถ้าเราย้อนไปดูอินไซด์นะฟังอินไซด์ถ้าเราฟังหลักคิดของรัฐมนตรี40เนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกรอบความเชื่อว่านักการเมืองเนี่ยไม่ดีนักการเมืองนี่เลวแล้วก็ต้องสร้างระบบเหมือนกับว่านักการเมืองที่ไม่ใช่นักการเมืองขึ้นมาใช่แล้วก็พยายามจะเอาคนดีเข้าไปในระบบนะครับซึ่งผมมองว่าเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่อาจจะไม่ได้เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตยสักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องมุ่งเน้นไม่ใช่การมาบอกว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีแต่พยายามสร้างระบบที่มันป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไปคือคนต้องเชื่อมั่นในระบบคือผมว่าถ้าเราลดความยึดโยงกับตัวบุคคลได้ในระดับนึงแล้วมามุ่งเน้นในการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะหมายถึงองค์กรหรือสถาบันใดๆก็ตามนะครับผมว่าเนี่ยมันจะทำให้เราทำให้คนเชื่อมั่นในตัวระบบมากขึ้น